แต่แรกต้องคอนเซนเทรตมากครับจะต้องจดจ่ออยู่กับเกมด้วยนะครับหลุดไม่ได้เลยครับถ้าสมาธิหลุดหมายความว่าโอกาสที่จะพลาดตัวคู่ต่อสู้นั้นทำคะแนนนั้นมีโอกาสสูงใช่ครับเช่นเดียวกันเหมือนตอนที่ไทยเซตที่5กับทีมจีนถ้านักกีฬาเราเสียสมาธินิดเดียวนะครับโอ้โหโอกาสที่จะแพ้มีสูงมากแต่นักกีฬาเรามีความมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็ได้รับการฝึกมาค่อนข้างยอดเยี่ยมทีเดียวคือน่าเสียดายนักกีฬาชุดนี้เนี่ยจะอาจจะอยู่ด้วยกันได้อีกประมาณสักปี2ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องหาชุดใหม่มานะครับจะต้องมีชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วก็สอดแทรกทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะครับในการที่ผสมผสานนะครับจรัสพรรูปร่างดีนะครับสูงมากครับจรัสพรเซิร์ฟดีมากครับ180มั้ยฮะนักกีฬาเราเนี่ยอาจจะไม่สูงเหมือนจีนเขานะครับแต่ว่าของเราเนี่ย180ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับถือว่าเป็นความต้องการของสตาฟโค้ชทีมไทยเลยทีเดียวครับขึ้นมาตีแต่ว่ายังติดบล็อกครับเซตขึ้นมาให้นี่ครับยอดมาสวยมากครับสัญญาแก้วบัณฑิตวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นผู้ทำคะแนนให้กับรัตนบัณฑิตมากทีเดียวครับคิดมาสวยต่อยังเร็วครับวันนี้จรัสพรหมายเลข8นะครับอนงพรนะครับอนงพรครับดูเหมือนว่าจังเกษมจะท้อแล้วเริ่มท้อแล้วครับแต่ว่าจรัสพรบรรดาศักดิ์นะครับรุ่นนี้ก็เสิร์ฟไปสกิดเน็ตหนึ่งไม่ข้ามถือว่าสมรรถภาพทางกายของนักกีฬานั้นแตกต่างกันนะครับความแข็งแรงแล้วก็การซ้อมอย่างต่อเนื่องการซ้อมรบทีมที่อยู่ด้วยกันมานานนี่สู้ของรัตนบัณฑิตไม่ค่อยได้นะครับยอดมาสวยมากนะครับขึ้นมาแต่ถ้าได้พวกจรัสพรสุทัศตานะครับพวกนี้เนี่ยมาเล่นด้วยกันสัก 2-3 ปีนะครับครับก็อยู่มีชุดโครงการที่สนับสนุนอยู่นะครับในการที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่อยู่นะครับไหลหลังมาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าบล็อกของสนธยาโอ้โหยังกล้าไปรออยู่แล้วครับวันนี้นะต้องยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วนะครับทุกตำแหน่งนะครับสามารถคอนโทรลบอลแล้วก็สามารถที่จะทำคะแนนได้สมนพรเสิร์ฟมาครับขึ้นมาทิพย์ข้ามาลุยสัญญายังช่วยได้ครับแล้วกลายเป็นคะแนนอีกโอ้โหดูนี่นะครับคือสมาธิไม่เสียนะครับครับทุกอย่างต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับระหว่างสายตากับมือสายตากับเท้าจะเห็นว่ารีเฟล็กซ์ของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยในตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะเลยครับคือปฏิกิริยาตอบสนองของสายตรงสายตาอะไรพวกนี้ใช่ครับได้รับการฝึกแล้วก็ทางมีหน่วยงานหนึ่งที่มีความภูมิใจมากก็คือที่วอลเลย์บอลเราได้ดังได้ก็เพราะว่าทางโค้ชกิติพงษ์นั้นเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็น PE 13เป็นพละศึกษานะครับก็ท่านอาจารย์ท่านหลายท่านที่อยู่ที่มหาลัยก็ยังภูมิใจว่าลูกศิษย์สามารถทำชื่อเสียงแล้วก็สร้างให้คนไทยได้มีความสุขจากการที่มาเป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับออกมานั่งพักแล้วนะครับอรมาสิทธิรักษ์กมลพรเสิร์ฟต่อครับ21-5เซตที่3ขึ้นมาตีล้นออกหลังไปเอง22ต้องการอีก3คะแนนนะครับจะชนะไปนะครับในแมตช์นี้ครับอาแบกบอลแรกไม่ดีบอลแรกจะสิริพรเนี่ยรับมาไม่เข้าวางครับก็เลยทำให้คนที่จะต้องเซตก็เซตลำบากมากสมบูรณ์พรสุขมากครับเสิร์ฟต่อเสิร์ฟใส่ตัวรับอิสระนี่นะครับพลาดไปครับเพลินจิตก็เป็นแมตช์พอยต์แล้วนะครับ19แมตช์พอยต์ตัวนี้ไปถอยกันหมดครับ
คืนมาให้สัญญาตีเซตต่อไหลหลังมาตรงนี้ทิพย์ข้ามารับครับก็อาแบกครับชนะจักรเกษมไปได้สำเร็จครับ3เซตรวดครับเซตแรกชนะไป25ต่อ12นะครับเซตที่2ชนะไป25ต่อ8แล้วก็เซตที่3ชนะไป25ต่อ5นะครับก็ทำให้ในตอนนี้เนี่ยทางอาแบกครับหรือมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตครับในตอนนี้มี6คะแนนเต็มนะครับในสายก่อนะครับโอกาสที่จะเป็นแชมป์ของสายก่อนนั้นก็มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับขณะที่จังเกษมลงเล่นแมตช์แรกก็ประเดิมด้วยความพ่ายแพ้เลยนะครับวันนี้ครับก็ดูต่อ